แต่ตอนนี้หลายคนโฟกัสว่าเราเป็นนักร้องหญิงคนนึงที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทยไปแล้วนะหนูว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูอันนั้นอาจจะเป็นข่าวลือแบบว่าใช่เพราะหนูไปดูก็ค่อนข้างไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูก็เห็นคอมเมนต์หลายคนแบบว่าเขียนข่าวที่แบบเยอะทำงานเยอะใช่คือทำงานเยอะจริงแต่ว่าโอ้คงไม่ขนาดนั้นหรอกตอนนี้หนูมีเวลาใช้เงินไม่รู้หนูอยากเก็บตังค์เพราะว่าหนูอยากเก็บตังค์คือเหมือนหนูตอนหนูโตขึ้นนะคะอยากเริ่มบิสเนสของตัวเองด้วยก็เลยคิดว่าใช่ค่ะหรือว่าจริงๆอยากแบบอยากซื้อบ้านของตัวเองซื้ออะไรเงี้ยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่เงี้ยเลยไม่ได้สเปนแบบขนาดนั้นอยากสร้างให้มันเป็นติ่งไว้ในอนาคตอยากเก็บไว้แอบหยอดกระปุกไว้ป่ะใช่ค่ะหยอดกระปุกช่วงนี้เป็นไงบ้างลูกช่วงนี้ก็เรียนค่ะแล้วก็กำลังเตรียมงานเพลงด้วยค่ะงานเพลงก็เลยเป็นยังไงใช่ค่ะก็ทุกคนน่าจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนรอกันเพราะว่าหนูรู้ว่าแบบที่ผ่านมาอาจจะเว้นช่วงนานเวลาจะออกเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางหนูกับทางค่ายก็แบบอยากจะปรับปรุงวิธีการปล่อยเพลงแล้วก็แผนการปล่อยเพลงให้มันถี่ขึ้นแล้วทุกคนจะได้แบบฟังอันนี้ร้องใช่ค่ะได้เห็นหน้าบ่อยขึ้นเพราะว่าปีละครั้งมันก็นานไปนิดนึงค่ะแต่ลิตรองจะอยากเห็นใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าแบบเราก็อยากปล่อยผลงานแล้วก็ให้คนได้เห็นพัฒนาการของเราเรื่อยๆค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบพอเว้นนานๆแล้วมันก็ค่อนข้างแบบหายไปนานไปนิดนึงค่ะหนูก็รู้สึกคิดถึงทุกคนด้วยค่ะใช่ค่ะเร็วๆนี้ค่ะซิงเกิลใหม่จะเป็นยังไงคะแฮร์รี่ถ้าของแฮร์รี่จะเอามาเป็นยังไงก็จะหนูว่าทุกคนน่าจะว้าวค่ะเพราะว่ามันไม่ได้โชว์แค่เรื่องการร้องเพลงของค่ะมันจะโตใช่ค่ะจะโตขึ้นใช่ค่ะหนูยังไม่ฝากแท็กซี่ต้องมาแล้วหนูยังไม่กล้าสปอยเยอะแต่ว่ามันไม่ได้โชว์แค่ด้านการร้องเพลงค่ะในตัววิชวลของมันก็จะมีหลายๆอย่างเกี่ยวข้องด้วยค่ะเพลงนี้ยังไม่น่าจะค่ะหรือว่าเป็นลุคใหม่ๆนี้ใช่ค่ะเป็นลุคใหม่ๆเลยค่ะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรค่ะเพราะว่า เพลงนี้ยากนิดนึงค่ะค่อนข้างยากเลยด้านการร้องด้วยแล้วก็หนูได้ใส่ความเป็นตัวเองไปในเพลงนี้เยอะมากๆค่ะเพราะว่าทั้งในช่วงโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูออกความคิดเห็นหมดเลยแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรหนูก็จะคอยบอกตลอดว่าอยากให้แบบมันเป็นอย่างนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คิดเองคือเป็นได้ทีมที่ไหนมาช่วยทำอะไรอุ้ยอย่าไปกล้าบอกเดี๋ยวรอเพลงปล่อยค่ะเร็วๆนี้มากๆค่ะมีเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมทีมที่มาช่วยเราหนูว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะคะเซอร์ไพรส์อยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเพลงหนูมันจะป๊อปมากๆค่ะมันจะเต้นแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพลงนี้หนูอยากโชว์เรื่องการร้องมากสุดด้วยค่ะเป็นทีมชายทีมรอติดตามไม่กล้าหลุดเลยเนาะไม่กล้าหลุดเลยเนาะกลัวโดนตีปล่อยประมาณช่วงไหนก็เร็วมากๆค่ะคือแบบนอนแล้วตื่นมาแล้วก็ว้าวงั้นแสดงว่าเดือนหน้าอุ้ยหลอดเลยอุ้ยเหนียวว่าตื่นมาแล้วตื่นมาตื่นมาเรียกว่ารอสุดท้ายเนาะรอได้เลยใครอยากให้ทุกคนแบบรอกันเยอะๆพี่ตะก้องกำลังเต้นไปกับหนูด้วยใช่ค่ะก็ใช่ค่ะเราเนี่ยตั้งแต่เปิดติดปล่อยติดเกินเนี่ยมาติดปล่อยติดเกินยังแกลลี่ไม่ได้หายไปจากนะจริงๆแล้วงานแน่นมากงานรุมมากแต่คุณมองว่าเป็นคุณหนึ่งที่แบบมีงานเยอะมากขอบคุณค่ะก็คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีผลงานด้านเพลงเยอะขนาดนั้นค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องผลงานของตัวเองคือจริงๆแล้วแบบน้อยมากๆน้อยมากจริงๆค่ะแต่ว่าต้องขอบคุณแบบลูกค้าทุกท่านที่น่ารักกับหนูมากๆแล้วเลือกหนูให้แบบ represent แบรนด์ของเขาเพราะว่าเขาก็แบบว่าทำให้หนูได้มีงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็ทำให้หนูได้มีคอนเทนต์มากขึ้นอย่างเช่นก็จะมีบางแบรนด์ที่เขาได้ให้หนูร้องเพลงประกอบโฆษณาด้วยซึ่งมันก็เลยทำให้หนูดูแบบเอ้ยมีเพลงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบรายการต่างๆที่หนูได้ไปออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบยังช่วยสปอร์ตหนูแล้วก็พาหนูไปเจอทุกคนในหน้าจออยู่ค่ะที่พรีเซนเตอร์เข้ามาอยู่ได้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ไอซีเบอร์ลินก็เป็นปีแรกกับไอซีเบอร์ลินเหมือนกันใช่ค่ะก็รู้สึกดีมากๆค่ะแล้วก็หนูก็อยากจะ represent ทุกแบรนด์ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะเพราะว่าในทุกแบรนด์ที่หนูรับหนูใช้จริงๆค่ะแล้วก็ชอบจริงๆถึงได้ทำงานด้วยค่ะว่าจะเปล่าอะไรยังว่าค่ะ
เฮ้ยว่างเยอะค่ะธรรมดาเลยแอลิเซ่ตอนนี้หลายคนโฟกัสว่าเราเป็นนักร้องหญิงคนหนึ่งที่มีรายได้สูงสุดในประเทศไทยไปแล้วนะหนูว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูอันนั้นอาจจะเป็นข่าวลือแบบว่าใช่เพราะหนูไปดูก็ค่อนข้างไม่จริงไม่จริงค่ะเพราะว่าหนูก็เห็นคอมเมนต์หลายคนแบบว่าเขียนข่าวที่แบบเยอะทำงานเยอะใช่คือทำงานเยอะจริงแต่ว่าโอ้คงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะยอดฟอลในแต่ละเดือนที่คนติดตามมันเพิ่มขึ้นเยอะด้วยอะไรเงี้ยคนก็เลยจับเต้าตรงนี้หรือเปล่าอาจจะด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแบบว่าเพื่อนไม่ได้ขนาดนั้นค่ะทุกคนใช่ค่ะเรื่องงานอะไรอย่างงี้คือจริงๆหนูแค่โฟกัสว่าอยากให้ผลงานของตัวเองทุกอันหรือว่าที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ไหนให้ออกมาดีแค่นั้นก็พอแล้วค่ะเงินในบัญชีนี่คือรางวัลเออรางวัลเนี่ยไม่มีตังค์ฝากแม่ตอนนี้ใช้ต้องถามค่ายหนูค่ะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าปกติหนูก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องเนี้ยค่ะใช่ต้องถามค่ายนะแม่ดูให้ด้วยค่ะแต่ว่าส่วนมากแบบค่ายจะเป็นคนรับอะไรเงี้ยจัดการให้ใช่ค่ายจะเป็นคนจัดการค่ะหนูก็เลยหนูอยากได้อะไรจะมีจากใครคะเวลาคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยช้อปปิ้งค่ะใช่เอาจริงๆเลยคือหนูจะใช้ของที่แบบแฟนส่งมาให้หรือว่าพี่ๆแฟนคลับส่งมาให้ค่ะเพราะว่าเหมือนพี่ๆเขาก็จะให้ของเราเยอะแบบว่าเสื้อผ้าด้วยหรือว่าบางทีแบบมีขนมข้าวบ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ใช้ของเขาตลอดแต่ดูแล้วตอนนี้หนูมีเวลาใช้เงินไม่รู้หนูอยากเก็บตังค์เพราะว่าหนูอยากเก็บตังค์เพราะว่าหนูเป็นแฟนได้อยากเก็บตังค์เพราะว่าตอนหนูโตขึ้นนะคะอยากเริ่ม business ของตัวเองด้วยก็เลยคิดว่าใช่ค่ะหรือว่าจริงๆอยากแบบอยากซื้อบ้านของตัวเองซื้ออะไรเงี้ยค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่เนี่ยค่ะเลยไม่ได้ spend แบบขนาดนั้นอยากสร้างให้มันเป็นสิ่งไว้ในอนาคตเก็บไว้แอบหยอดกระปุกไว้ป่ะใช่ค่ะหยอดกระปุกแอบหยอดไว้แม่พอเราห่วงงานหนักๆเนี่ยเรากลัวเรื่องของภาพซึ่งมันจะไม่ไหวทั้งเรื่องเรียนด้วยจะทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงประมาณปลายปีที่แล้วที่แบบค่อนข้างหนักมากๆค่ะแล้วก็เหมือนเป็นคอนซินบ่อยๆแล้วก็ไม่สบายบ่อยมากๆแต่ว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็พยายามดูแลตัวเองอะค่ะพยายามแบบหนูรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้หนูฮีลมากได้มากที่สุดคือการแบบไปเที่ยวเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเหมือนหนูก็ไม่ได้สามารถทำงานแล้วกลับบ้านทันทีได้เลยค่ะรู้สึกว่ามันเศร้าไปถ้าหนูแบบทำงานเสร็จแล้วนอนเลยอะไรเงี้ยใช่หนูอยากมีเวลาไปแบบกินหมูกระทะบ้างทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยกินกระทะหนูชอบมากหนูกินเลยเหรอบ้านหนูเปิดร้านหมูกระทะเลยค่ะค่ะคุณน้าเป็นเจ้าของร้านเหมือนกันค่ะนี่ขนาดพวกพี่แค่หายใจนะนี่โอเคเนาะโอเคขอบคุณนะแล้วนี่อินเสิร์ตกับรูปอินเสิร์ต